ครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟสวัสดีค่ะ10:11 นะคะรายการสภากาแฟสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ FM 88 MHz ค่ะสภากาแฟวันอังคารที่6 มีนาคม 2561แรม5ค่ำเดือน4ท่านนรุณรัตน์แสงละอองค่ะสวัสดีครับบัญชรวิเชียรศรีครับขอต้อนรับเข้าสู่หน้าร้อนฮะ654-3210เอาตัวไหนไม่เนี่ย654วันปฏิทินวันที่6วันแรม5ค่ำเดือนนี้ก็4แล้วทำไมคะเลขมันถอยหลังสวยดีอ๋อค่ะก็เนี่ยเดี๋ยวเติมให้3210ขอต้อนรับเข้าสู่หน้าร้อนนะคะเมื่อวานเพื่อนผมจากไม่วันซืนวันลอตเตอรี่ออกนะฮะเพื่อนผมจากกรมบัญชีกลางสำนักงานกรมบัญชีกลางเขาเป็นเขาเชิญพนักงานไปเป็นผู้หมุนวงล้อรางวัลนะฮะก็หัวหน้าก็ไปนั่งลุ้นลอตเตอรี่ที่ตัวเองซื้อกันอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะเพราะว่าเรียกเพิ่งทราบนะว่าเขาเวียนหน่วยงานหรือว่าเป็นบุคลากรของกองสลากอย่างเดียวเขาเชิญที่ไปหมุนหมุนหลายกรมหลายที่มาตัวเนี้ยเพื่อจะได้ความโปร่งใสไงว่าไม่ใช่คนของกองสลากที่มาเกี่ยวข้องอย่างเดียวนะคะเพื่อนเขาก็ถ่ายรูปมาอวดว่านี่ไงสาวๆของสำนักงานเขาเขาก็คัดด้วยนะไปหมุนเพราะเดี๋ยวนี้เขาถ่ายทอดเขาถ่ายทอดออกทางสื่อนะคะไปดูเธอเพจหลายเพจในเดี๋ยวนี้เขาถ่ายทอดแล้วนะเพราะถือว่าใครก็สนใจเป็นช่วงเวลาที่ใครก็ติดตามเรียกไลค์ได้ใช่ให้ตั้งหน้าตั้งตาลุ้นทำไมก็ไม่รู้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ถูกมากกว่าถูกหรือลุ้นว่าเปิดจะถูกก็ได้เหมือนกันนะคะค่ะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะคะเพราะว่าประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่หมดหน้าหนาวหมดฝนเข้าสู่หน้าร้อนแล้วแต่ว่าก็มีฝนฟ้าคะนองของทางโดยเฉพาะภาคอีสานนะคะเพราะว่ายังมีความกดอากาศสูงเนี่ยจากทางจีนที่ลงมาคือความเย็นมันก็จะแวบเข้ามาเป็นระลอกระลอกมันไปสัมพันธ์กับตัวอุณหภูมิของหลายๆที่ในโลกนะฮะพอมีอุณหภูมิร้อนในบางที่เนี่ยมันก็ยกตัวสูงขึ้นเยอะก็ดึงลมหนาวลงมามันก็จะเจออย่างนี้เป็นระยะพูดกันจริงๆแล้วถ้าเกิดใครเป็นแฟนพันธุ์แท้กรมอุตุนะครับ อยากจะเที่ยวหนาวโดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนอื่นนั้นเที่ยวได้นะฮะเอาเฉพาะอุณหภูมิอย่างเดียวนะไม่ใช่ปัจจัยอื่นประกอบอย่างเช่นดอกไม้บานอะไรนี่มันอาจจะไม่ใช่ช่วงดอกไม้บานแต่ว่าถ้าอยากไปสัมผัสอากาศหนาวทางภาคเหนือหรือว่าบนยอดเขาทางภาคอีสานเนี่ยดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันรู้เลยวันไหนที่สมมติว่าอุณหภูมิ21แล้วเราอยากจะไปสัมผัสอุณหภูมิ21ในช่วงเดือนเมษายนอย่างเงี้ยทำได้แต่ที่ฉันกำลังนึกถึงว่าอุณหภูมิที่มันเป็นช่วงห่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนไม่ถึงเป็นช่วงที่ช่วงที่ความกดอากาศสูงอ๋อที่มันลงมาใช่ไหมเคลื่อนตัวลงมาแผ่กำลังลงมามันก็เย็นทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นค่ะวันสองวันเท่านั้นเองคือนึกถึงไปเคยไปเชียงใหม่ตอนมีนาเมษาแล้วรู้สึกว่ารู้สึกชินกับภาคใต้มากกว่านั่นไงเขาถึงเพราะตอนนี้มีหมอกควันด้วยเขาถึงเลื่อนสงกรานต์ได้7วันใช่เพราะว่าตอนนี้มีหมอกควันด้วยนะคะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปนี่แบบร้องไห้ไปอ่ะแบบน้ำตาเลยไหลพลากเลยเพราะว่ามันมีพวกควันไฟแล้วพอเรานั่งรถไปมันก็จะเข้าตามันก็จะแสบตาคนที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจนี่อยู่ไม่สุขเลยช่วงนี้แล้วยังดีนะครับเข้าตานี่ก็คือว่าร่างกายยังค่ะให้น้ำตาใช่ยังเอาน้ำตาออกขับน้ำตาออกมากำจัดได้แล้วถ้าที่เข้าไปในปอดแล้วจะเป็นค่ะระยะเวลา PM2.5 นะคะแล้วก็ที่ต้องระวังตอนนี้ก็คือจังหวัดสงขลาเนี่ยมีหลายอำเภอรู้สึกว่าที่ยังไม่เจอก็คือเทพานะคะคือพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นสัตว์แพร่ระบาดใช่ค่ะแล้วก็มีคนเสียชีวิตไปแล้ว1รายนะคะเห็นว่าอยู่เขตเทศบาลเมืองคอหงส์แต่มีข่าวว่าอยู่แถวคลองวะคนที่เสียชีวิตนี้ก็คือเอาอาหารไปให้สุนัขเป็นคนรักหมาอาหารให้สุนัขแล้วก็ถูกลูกหมากัดนะคะแล้วกว่าจะแสดงอาการนี่ผ่านไป2เดือนแล้วท้ายสุดก็เสียชีวิตนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้โรคระน้ำเป็นโรคที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือเมื่อแสดงอาการออกมาแล้วว่าไม่มีทางรักษาโดยทั่วไปแล้วไม่มีทางรักษาก็คือแสดงอาการออกมาก็ไปเลย
ั้นข้อปฏิบัติตอนนี้คือใครที่เลี้ยงหมาแมวหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะว่าเห็นมีข่าวว่าวัวชนก็ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าด้วยเหมือนกันก็ให้เอาสัตว์นี้ไปฉีดวัคซีนส่วนสัตว์อย่าปล่อยปละละเลยให้เที่ยวเป็นหมาอิสระหมาไม่มีเจ้าของอย่างเงี้ยอันนี้ก็หน่วยงานเขาต้องดูแลซึ่งบางทีมันความพยายามก็ต้องให้ 100% แต่บางทีมันก็จับไม่ใช่ง่ายนะคะใครเอาอาหารไปเลี้ยงสัตว์ตามที่ต่างๆนะครับ10ที่20ที่ประมาณ 2-300 ตัวก็จับไปฉีดยาเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานเขาก็ไปจับอยู่นะงั้นเห็นก็ไปตักคือคุณจับได้ไงใช่แต่ว่าอย่าไปอยู่ใกล้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดถูกสุนัขไม่ว่าจะเป็นกัดขวดเล็กน้อยหรือเลียอันนี้ต้องรีบเลียโดยเฉพาะถ้าเกิดถ้าส่วนที่เลียนี่มีแผลใช่เราเดินไปเกี่ยวกิ่งไม้บ้างอะไรบ้างค่ะแล้วก็หมามาเลียนี่ก็ให้ระวังล้างทำความสะอาดก่อนนะคะค่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เลี้ยงภายในบ้านในระบบปิดก็ตามถ้ามีโอกาสที่หนูจะเข้าถึงได้หนูก็อาจจะไปกัดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในบ้านเราเนี่ยกระต่ายหนูเลี้ยงของเรามีอะไรเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกระต่ายหนูแมวตุนใครเลี้ยงตุนเนี่ยไม่มีไม่มีก็มาบ้าคงไม่ลงไปกัดปลาวาฬด้วยมันดำน้ำกระรอกเลี้ยงลูกด้วยนมไหมกระรอกกระรอกใช่ไหมพูดก็พูดคนเองนั่นเองยังเคยสมัยเรียนอยู่หอที่กรุงเทพนะหนูยังกัดหัวไม้เท้าเลยอ่ะใช่นอนๆอยู่แล้วมีหนูเอาปากมากัดของแกงของเมียหัวไม้เท้าเพราะว่ามันอยู่ชั้นหนึ่งหนูกัดช่วงนี้ก็ไปฉีดบาดทะยักแน่นอนนะครับแล้วก็ไปฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าติดเชื้อหรือเปล่าสภากาแฟวันนี้เราคุยเรื่องบทบาทของศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่างมอกับท่านรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองศาสตราจารย์ดร.ประณีตวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่างมอศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์คืออะไรคะแล้วเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่างคืออะไรคะอาจารย์ค่ะค่ะก็จะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็รู้สึกยินดีมากๆวันนี้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาให้ข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องของการศูนย์นี้นะคะศูนย์นี้เราเพิ่งตั้งเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็เราจัดตั้งตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมาจากฐานคิดจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานะคะซึ่งเราได้โจทย์จากสำนักงานสกอ.นะคะสั้นๆนะคะว่าจะทำอย่างไรที่จะมาช่วยในเรื่องการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 นะคะโดยการที่จะขยายองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เรามีอยู่นี่นะคะมาต่อยอดเพื่อให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจหรือการสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้นหรือว่าการขยายเศรษฐกิจถูกชุมชนตรงนี้เนี่ยก็คงไม่ได้บอกว่าเฉพาะในประเทศเราก็คาดหวังที่จะไปถึงต่างประเทศด้วยนะคะกรณีเนี่ยในเรื่องนี้เราก็ทางสกเองก็จัดทำโครงการซึ่งเราเรียกว่าเป็นโครงการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการรวมเครือข่ายมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาทั้ง9แห่งทุกภูมิภาคนะคะทุกภูมิภาคของสกอซึ่งมอเองเนี่ยเป็นเครือข่ายเป็นแม่ข่ายหลักทางภาคใต้ตอนล่าง7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะภาคใต้ตอนบนก็จะเป็นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะค่ะซึ่งครับมีวลัยลักษณ์มีมอแล้วก็อีก7แห่งเป็นอีก7แห่งก็จะเป็นมช.มข.แล้วก็มีขอนแก่นเชียงใหม่แล้วก็ทางกรุงเทพนี่ก็จะเป็นค่ะอะไรนะมีอีกมีมทร.มทร.ธัญบุรีมั้ยฮะมทร.ที่ไหนมทร.ไม่เป็นไรหมดแล้วมีที่อื่นอีกไหมฮะ5ใช่ไหมทั้งหมดนี่คือ4แล้วเลยมี7มหาลัยมี7ใช่ไหมครับวิจัยภาคใต้มี2นะฮะแล้วก็เชียงใหม่เชียงใหม่ขอนแก่น4แล้วแล้วก็มทร.ทางภาคกลางค่ะก็เป็น5แล้วแล้วก็นเรศวร6นเรศวรพิษณุโลกนะคะเหนือล่างค่ะภาคตอนออกบุรพาด้วยบุรพาอะด้วยใช่ครับครบถือว่าครบค่ะอันนี้ก็คือไม่นี่คือเอ๊ะแล้วนี่ก็คือเขาเรียกว่าทุกภาคของประเทศเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นคำว่าเครือข่ายหรือแม่ข่ายหรือจะเป็นยังไงคะค่ะก็คือว่าเนื่องจากว่าเรามีจุดเริ่มต้นคือมหาวิทยาลัยวิจัยทั้งหมด9แห่งของประเทศไทยใช่ไหมคะเราก็พยายามที่จะสกอก็พยายามที่จะให้สถาบันเหล่านี้เป็นสถาบันแม่ข่ายที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของเครือข่ายภาค
มมติภาคใต้นะคะหมอก็จะมีมหาลัยสงขลานครินทร์เป็นแม่ข่ายสถาบันแม่ข่ายที่จะดูแลแล้วก็รวบรวมเครือข่ายของมหาสถาบันการศึกษาอีก12แห่งนะคะที่อยู่ในที่อยู่ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมีทั้งหมด13สถาบันการศึกษาที่ร่วมมือกันสำหรับภาคใต้ตอนล่างนะคะซึ่งสถาบันต่างๆเหล่านั้นก็จะมีมออนะคะซึ่งมออแล้วก็จะมีโดยที่สำนักวิจัยและพัฒนาเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลทับรับรวมทั้งหมดซึ่งท่านผอ.ก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธีรพลเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าโครงการชุดโครงการนี้นะคะซึ่งอีก12สถาบันก็ได้แก่มหาลัยทักษิณนะคะหัดใหญ่นราธิวาสราชนครินทร์มหาลัยฟาโทนีแล้วก็เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแล้วก็ราชภัฏมียะลาสงขลาสุราษฎร์แล้วก็สุราษฎร์นี่ไม่ใช่ค่ะสุราษฎร์อยู่ภาคใต้ตอนบนอยู่ภาคใต้ตอนบนนะคะแล้วก็มีวิทยาลัยชุมชนอีกนะฮะ5แห่งก็4แห่ง4 5แห่งก็จะมีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลค่ะนะในเรื่องของสำนักวิจัยและพัฒนาที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักนี่ก็จะรวมทั้งศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ของเราด้วยนะคะที่เป็นสถาบันที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนของศูนย์นวัตกรรมอันนี้แล้วบทบาทของแม่ข่ายนี้ทำอะไรบ้างคะบทบาทของแม่ข่ายนี่ก็จะเป็นลักษณะของการที่จะต้องรวบรวมองค์ความรู้แล้วก็รวบรวมในเรื่องของการผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้นะเพื่อที่จะนำมาในเรื่องของการที่จะตอบโจทย์ที่ว่าทำยังไงที่จะช่วยในเรื่องของการขยายต่อมาขยายต่อในเรื่องของในภาคของทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นในภาคของชุมชนแล้วก็ในเรื่องของการพาณิชย์นะคะทีนี้ในเรื่องของตรงนี้เนี่ยมอ.ก็จะทำหน้าที่ลักษณะเป็นให้คำปรึกษาค่ะนะคะหรือว่าจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการที่จะอะไรอะการอบรมนี่มันมีหลายหลักสูตรค่ะ กิจกรรมนี้เราจะมีหลายหลักสูตรที่จะเปิดอบรมเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ที่อยากจะสร้างหรือขยายต่อผลิตภัณฑ์แต่ผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยเราไม่เลือกผลิตภัณฑ์ทุกประเภทนะคะเพราะมันเยอะมากนะเยอะมากแต่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับที่คัดเลือกแล้วระดับเกรด4กับ5ระดับ5ดาว4ดาวคืออาจจะผ่านการคัดสรรมาก่อนหน้านี้แล้วผ่านการคัดสรรแล้วเพื่อที่จะมาต่อยอดให้ทำให้เป็นพรีเมียมโอท็อปคือหลักใหญ่ๆของศูนย์นี้เราจะดูแลรับผิดชอบใน2ส่วนบริการนะก็คือ1พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นพรีเมียมโอท็อปค่ะนะฮะพรีเมียมโอท็อปนี้ไม่ใช่สินค้าสำหรับไทยแล้วเป็นสินค้าสำหรับโลกแล้วใช่ไหมฮะใช่จะพยายามขยายลักษณะที่จะต้องออกพยายามที่จะให้มันมีเป็นสากลระดับสากลได้ด้วยนะคะค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างนั้นเราก็พยายามที่จะต้องอาศัยจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เราด้วยนะคงไม่ใช่ทุกประเภทนะเราคงต้องเลือกแล้วต้องดูว่าเอกลักษณ์ของภาคใต้ตอนล่างเนี่ยอะไรที่เป็นจุดขายจุดเด่นนะฮะเราก็จะนำมาดูแล้วก็มาช่วยกันแล้วก็ในการต่อยอดตรงนั้นค่ะค่ะแล้วก็นอกจากพัฒนาผลิตภัณฑ์พรีเมียมโอท็อปแล้วเนี่ยแล้วทีนี้มันมีไหมคะที่เขาเรียกว่าต่อยอดงานวิจัยเป็นงานวิจัยของนักวิจัยที่สำเร็จแล้วแต่ว่ามาพัฒนาในเชิงพาณิชย์หรือเชิงการค้าอะไรเงี้ยด้วยไหมคะอาจารย์ด้วยค่ะด้วยค่ะคือเนื่องจากเราเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพราะฉะนั้นแน่นอนเราก็จะต้องทำยังไงให้งานวิจัยของเราเนี่ยสามารถช่วยให้นำไปต่อยอดเพื่อจะต่อยอดสู่การค้าในเชิงธุรกิจพันธุ์ได้นะคะอันนี้เราก็ต้องดูว่าแต่เนื่องจากว่าศูนย์เราเนี่ยเราไม่ใช่รับผิดชอบงานวิจัยไม่หมายความว่างานวิจัยทุกเรื่องที่เราทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีการต่อยอดไปในหลายมิตินะคะแต่มิติของศูนย์นี้เนี่ยเราต้องการที่จะต่อยอดเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิงของศิลปะหัตถกรรมนะคะเพราะว่าแต่ละภูมิภาคแต่ละภูมิภาคก็จะเน้นจุดไม่เหมือนกันนะอันนี้เนี่ยเป็นข้อตกลงร่วมกันของทุกสถาบันบางที่อย่างพังทางตอนเหนือเขาก็จะมีอาจจะเน้นเรื่องของท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่นะคะตรงนี้เนี่ยงานไม้ค่ะใช่ใช่แต่ของเราจะเน้นเรื่องของอาร์ตและคราฟที่เป็นศิลปะหัตถกรรมนะฮะเพราะเราคิดว่ามันเป็นจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ตอนล่างนะฮะคือมันมีกลุ่มหัต
ฐกรรมที่สามารถส่งเสริมได้ค่ะอย่างเช่นหัตถกรรมที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมมลายูค่ะนะไม่ว่าจะเรื่องการทำกรีดเรื่องการออกแบบลวดลายลายผ้าผ้าปาเต็กบาติกนะไปจนถึงลวดลายประกอบตกแต่งอย่างเช่นลวดลายของเรือกอแล้อย่างเงี้ยใช่ค่ะมันมีบุคลิกเฉพาะใช่ค่ะครับเขาต้องการให้เราช่วยหาเอกลักษณ์จริงๆที่แบบว่าถ้าสมมติคนไปที่ไหนนะคะคิดจะซื้อของนึกถึงเลยถ้ามาภาคใต้ต้องซื้ออันนี้อันนี้ยังไงเหมือนเราไปประเทศอื่นๆใช่ไหมคะเราบอกว่าอันนี้คือจุดเด่นเอกลักษณ์เขาเราก็พยายามที่จะค้นหาว่าคืออะไรและเราพยายามที่จะไปชอบไปอะไรอย่างนี้นะฮะตรงนี้ค่ะค่ะค่ะอันนั้นคือตัวที่เป็นหลักที่ของศูนย์เรารับผิดชอบนะฮะกับอีกอันนึงก็คือว่าในเรื่องของเราไม่ได้เน้นเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัตถกรรมอย่างเดียวแต่เราเน้นในเรื่องของทำยังไงให้มีเรื่องของการบริการทำยังไงให้เป็นเขาเรียก high service value คือเป็นบริการที่ให้คุณค่าและมูลค่าสูงนะฮะซึ่งตรงนี้นี่ในภาคนี้ก็จะเน้นส่วนใหญ่จะเน้นลิงก์ไปกับการท่องเที่ยวที่พยายามที่จะดูในภาคเพราะว่าจุดเด่นของภาคใต้ตอนนี้นี่ก็จะมีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะฮะที่เขาได้รับทุนจากสกอด้วยในการที่จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการทำยังไงให้พัฒนาตัวแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วในภาคใต้ได้มีการขับเคลื่อนไปสู่คือขยายภาคธุรกิจตรงนี้ให้มากขึ้นโดยผ่านเช่นอีคอมเมิร์ซนะฮะเราพยายามใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามาช่วยในการที่จะให้คนเข้าถึงมากขึ้นนะฮะแล้วก็ในการเข้าไปใช้บริการพวกเหล่านี้นะคะนั่นคือการพัฒนาที่ใช้การประชาสัมพันธ์บวกเรื่องของการตลาดเข้าไปช่วยใช่ใช่ครับแล้วตัวผลิตภัณฑ์การบริการเองล่ะครับต้องมีการพัฒนาไหมก็พัฒนาด้วยผลิตภัณฑ์การบริการก็พัฒนาด้วยก็อาจจะมีในหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษานะฮะคิดว่าสำคัญนะคะในยุคปัจจุบันแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ทำยังไงให้เขาประทับใจในการบริการในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นฝรั่งมาไทยต้องนวดนะจีนฝรั่งมาไทยเนี่ยนะต้องนวดก็คืออยากได้บริการแบบเนี้ยคนไทยมันอาจจะต้องมีการพัฒนากลุ่มงานบริการอีกหลายๆกลุ่มด้วยใช่ใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการบริการทั้งหลายตรงนี้เราก็จะมีหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพนะซึ่งตอนนี้เราก็จะเน้นคือด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยเราเน้นเรื่องเช่นการหลักสูตรของเราจะเปิดเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งอะไรทำนองนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้อุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาช่วยมันก็จะมีการบ่มเพาะในเรื่องเหล่านี้คือพอนึกถึงอย่างวิทยาเขตหาดใหญ่เนี่ยเราจะมีคณะทางวิทยาศาสตร์อยู่เยอะใช่ไหมคะและคณะทางสังคมศาสตร์ก็จะเป็นทางวิทยาการจัดการนิติเศรษฐศาสตร์ทีนี้พอเป็นประเด็นเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เป็นพรีเมียมโอท็อปเป็นศิลปะหัตถกรรมแล้วแล้วก็พอนึกถึงงานวิจัยแล้วมันจะไม่ค่อยนึกถึงคณะที่ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่วิทยาเขตหาดใหญ่มีใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่ามันมีบ้างไหมคะงานวิจัยที่มีค่ะอาจจะเป็นบางด้านที่สามารถจะไปใช่ใช่อาจารย์ยกอยู่ในกลุ่มอาจารย์ยกตัวอย่างก็คือว่าตอนนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของถ้าผลิตภัณฑ์เนี่ยยิ่งตอนนี้นโยบายของประเทศเนี่ยเราต้องการเน้นในเชิงของเขาเรียกว่าไบโอเอคโนมีซึ่งเราเรียกว่าเศรษฐศาสตร์ชีวภาพซึ่งตรงนั้นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยหรือประเทศไทยเราเนี่ยจะมีภาคเกษตรกรรมเนี่ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างเศรษฐกิจจากฐานเกษตรกรรมก่อนโดยที่จะให้เป็นฐานนวัตกรรมให้ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องผ่านเทคโนโลยีท่านผ่านองค์ความรู้ที่เป็นในเชิงของวิทยาศาสตร์นะฮะเชิงของวิทยาศาสตร์นี่เข้ามาช่วยในเรื่องของการทำยังไงให้มีเป็นภาคอุตสาหกรรมอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำยางสมมตินะคะตอนนี้นี่เรามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำยางเกี่ยวกับเรื่องของดินเช่นในเรื่องของการใช้น้ำยางเนี่ยประกอบในเรื่องของผ้าบางชนิดนะคะหรือว่าในเรื่องของสีการใช้สีเอาไปทำเป็นสีในการเขียนลายผ้าใช่ใช่ทำมาจากยางพาราซึ่งฐานก็เป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์ค่ะก็มีอยู่หลายผลิตภัณฑ์ซึ่งตอนนี้เราพยายามที่จะดูกันอยู่ค่ะอาจารย์ครับเรากำลังที่จะคัดเลือกในการดูว่าที่ไหนตรงไหนที่มีบ้างในสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้สำหรับมอแล้วยางไม่ใช่เป็นน้ำยางนี้ไม่ใช่แค่วัสดุละใช่ไหมฮะ
ตอนนี้ไม่ใช่แค่วัสดุแล้ววัสดุที่เป็นคุณสมบัติของยางความยืดหยุ่นอะไรนั่นซึ่งอันนั้นก็ทำมานานแต่เดิมละแล้วก็มีนวัตกรรมขยายมาจนปัจจุบันมันเข้าไปสู่เรื่องเวชสำอางใช่ค่ะแล้วก็อาจจะไปสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรในอนาคตได้อีกหลายอย่างด้วยใช่ค่ะมันกว้างขึ้นมากเลยใช่ค่ะซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยเราก็ซึ่งตรงนั้นมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงของที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์กรรมเนาะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นจะเป็นของกินของอะไรเงี้ยนะคะของอาหารการกินภาคอาหารแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะทีนี้ก็จะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เรื่องของอาหารกรรมด้วยค่ะคือมีทีนี้ทางศูนย์เนี่ยนะคะทำก็คือเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปให้เป็นพรีเมียมโอท็อปอันนี้ก็คือต้อง 4-5 ดาวขึ้นก็พัฒนาเป็นพรีเมียมโอท็อปเน้นเรื่องทางด้านศิลปะหัตถกรรมแล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวใช่ไหมคะบริการและการบริการที่มีคุณค่าสูงคราวนี้อย่างแล้วที่ทำอะไรอย่างเช่นโครงการอะไรบ้างคะอาจารย์คะหรือกำลังทำอยู่เนี่ยเรากำลังทำอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็กำอยู่ในระหว่างดำเนินการทั้งหมดเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มนะคะก็ส่วนนี้เพิ่งเกิดซึ่งเรากำลังกี่เดือนนะคะกี่เดือนก็เราเพิ่งได้งบประมาณมาคือตามงบประมาณแผ่นดินปี61นี่เองนะคะแล้วก็เราเพิ่งจริงๆเรามีตึกแล้วยังไม่หมดค่ะตอนนี้เรามีตึกแล้วเพราะว่าในภาคแรกเรามีเป็นเฟสที่1เนี่ยเราก็จะเน้นคือจะต้องคือสกอ.ก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องการโครงสร้างจะต้องกายภาพต้องเป็นอย่างนี้มีตัวตึกมีตัวศูนย์ซึ่งตอนนี้ศูนย์เราตั้งอยู่ที่ LRC นะคะชั้น1เลยค่ะนะฮะพอเดินเข้าไปป๊อปจะเห็นเลยขวามือนะเป็นศูนย์นวัตกรรมซึ่งตัวย่อภาษาอังกฤษเราก็ใช้ว่า UCC ค่ะUCC นะฮะเป็น UC Creative เรื่องของ Network ค่ะแค่นี้เนี่ยก็ศูนย์จะตั้งอยู่ข้างล่างนั้นเข้าไปชมได้นะคะเราแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ซึ่งเรามาจัดแสดงนะคะแล้วก็เราจำหน่ายด้วยนะคะเช่นอะไรบ้างคะตอนนี้ที่เรามีอยู่ก็มีหลายอย่างเช่นในเรื่องของเป็นผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยนะคะกาบกล้วยแล้วผลิตภัณฑ์จากกระจูดนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการเครื่องปั้นคล้ายๆว่าจากดินนะคะดินแล้วก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาใช่ใช่ใช่เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้วัสดุจากภาคใต้นะคะของที่ควนลังนี่เองค่ะสวยมากนะคะลองไปชมนะคะสวยมากแล้วก็มันจะมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากยางพารานะคะยางพาราเช่นพวกที่มาใช้ในเรื่องใช่มันใช้ในเรื่องของหัตถกรรมด้วยแล้วก็เรื่องของเราก็พยายามที่จะเอาผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ก่อนนะคะที่เราหาได้นะคะแล้วก็มีที่เรามีมากๆก็จะส่วนใหญ่จะเป็นของที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะสตรีจะเยอะนะคะพวกกระเป๋าพวกอะไรอย่างนี้นะคะในเมื่อศูนย์นี้เพิ่งตั้งสดๆร้อนๆแสดงว่าช่วงเวลานี้คืออยู่ในช่วงของการเราค้นหาไม่ถึงค้นหาทั้งงานวิจัยค้นหาทั้งเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ3เรื่องของเราอย่างนั้นไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ตอนนี้เนี่ยเรามีบางส่วนแล้วที่เป็นเรื่องของว่าเรารู้แล้วล่ะว่าตอนนี้มีอยู่บ้างตรงไหนบ้างนะเราก็มาจัดโชว์ก่อนนะคะจัดโชว์แล้วเราพยายามที่จะหาจุดดีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะฮะแต่คราวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่จบนะเพราะว่างานพวกเหล่านี้เนี่ยเราจะทำยังไงที่จะไปต่อยอดที่จะเป็นภาคที่ว่าเชิงพาณิชย์ได้หรือว่าจะช่วยผู้ประกอบการอย่างไรที่เป็นผู้ประกอบการเพราะเราเองเราจะเห็นว่าในชุมชนเนี่ยมีเยอะนะคะชุมชนมีเยอะแล้วก็เราจะช่วยผู้ประกอบการที่อยู่ในชุมชนเนี่ยหรือว่าชุมชนเองเนี่ยได้มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราจะเอาเขามาในการที่จะเหมือนกับเราเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาเขาแล้วก็ให้เขาได้สามารถที่จะพัฒนาเป็นอะไรผู้ประกอบการที่ต่อยอดได้นะแล้วเรามีอบรมหลักสูตรที่เป็นเขาเรียกว่าเพื่อจะให้ผู้ประกอบการได้ทำเขาเรียกว่าทำแบบสตาร์ทอัพอะค่ะสตาร์ทอัพตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งเราก็ตั้งเอมว่าสำหรับปีนี้เนี่ยเรามีเป้าก็คือว่าอย่างน้อยมีผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถเป็นพรีเมียมโอท็อปได้ประมาณไม่น้อยกว่า10รายการนะคะแล้วก็มีผู้ประกอบการที่เป็นแบบสตาร์ทอัพได้อย่างน้อย3รายอย่างนี้นะคะเราก็ตั้งในปีแรกเป็นอย่างนี้ก่อนคือตั้งเป้าไว้อย่างนี้นะคะแล้วส่วนในปีต่อไปนั้นเราก็คงจะต้องเพิ่มแล้วการพัฒนาในภารกิจแรกเกี่ยวกับโอท็อปเนี่ยการพัฒนาโอท็อปให้พรีเมียมโอท็อปเนี่ยมันจะต้องพัฒนาไปได้ขนาดไหนถึงจะเข้าคำว่าพรีเมียมโอท็อปคะอาจารย์คะก็ที่สุดแล้วก็คือ5ดาวนี่นะคะนี่คือสูงที่สุดแล้วดาวมากที่สุดแล้วนี่นะคะใช่คือคำว่าพรีเมียมตอนแรกนี่ก็คิดนะคะว่าทาง
คิดนะคะว่าพรีเมียมเนี่ยมันจะเป็นพรีเมียมลักษณะไหนนะเราก็คงต้องบอกหนึ่งพรีเมียมราคาหรือพรีเมียมอะไรพอพรีเมียมต้องได้คุณภาพนะคิดว่านะต้องมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานทีนี้การมีคุณภาพและมาตรฐาน2 อย่างอาจจะบอกว่ามันก็ทำให้เป็น5ดาวนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องดูว่าจุดเด่นหรือว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นของเขาเรียกว่าภูมิปัญญาจริงๆแล้วก็นำมาต่อยอดได้อย่างไรตรงนี้นะคะเพราะไม่งั้นนี่มันจะเหมือนของที่คนอื่นเขาทำนะฮะคิดว่าอย่างนั้นก็เราก็ดูว่าพรีเมียมตรงนี้เนี่ยมันคือจุดขายจุดเด่นของเรานี่คืออะไรนะแล้วต้องหาเอกลักษณ์ให้ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้งานของเราผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่เหมือนใครนะฮะไม่เหมือนใครแล้วขายได้ค่ะอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของคิดว่านะคะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จากกระจูดเนี่ยนะคะของพัทลุงนะคะซึ่งสวยมากๆนะคะแล้วก็เขาจำหน่ายไปถึงต่างประเทศอะไรอย่างนี้มีบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะที่ไม่เหมือนใครแสดงว่าอันนี้มันจะต้องให้บทบาทที่จะต้องเติมมากๆก็คือเป็นเรื่องการอะไรคะเรื่องออกแบบหรือเรื่องอะไรคะทั้งแบบแล้วก็ทั้งลายทั้งคิดว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่ว่างานชิ้นนั้นเนี่ยมีเรื่องอะไร อย่างเช่นสมมติถ้าเป็นเรื่องของผ้าเรื่องของอะไรก็จะเป็นเรื่องของลายบ้าง นะฮะที่มันแสดงความเป็นเอกลักษณ์หรือใช้วัสดุสีซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เช่นตอนนี้เนี่ยเรามีดินเขาเรียกว่าดินมายาทางภาคใต้ตอนล่างเนี่ยนะคะซึ่งมันก็จะอยู่ในผ้าสีดินนี่นะฮะมันเป็นสีที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มันงามแบบเขาเรียกคลาสสิกอะนะที่มองนะคะตัวเองมองก็เป็นแบบคลาสสิกแล้วก็มีความคงทนติดนานแล้วก็แบบมันอะไรอะคือมันจะช่วยทำให้คนคืออันนึงเนี่ยก็คือว่าถ้าใครมีตรงนี้ก็คือว่าเหมือนกับว่าสมมติเป็นของฝากนะคะเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยใช่พิเศษเลยพิเศษคือไปหาที่อื่นไม่ได้ใช่ไม่ใช่ว่าจะไปหาซื้อในตลาดนู้นตลาดนี้ได้ต้องเป็นของมาจากแหล่งนี้โดยเฉพาะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ถ้าเกิดเป็นประเภทผลิตภัณฑ์มันก็น่าจะตั้งต้นตั้งแต่วัสดุอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นว่าวัสดุคล้าเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกพื้นที่จะหาคล้านะฮะผิวของต้นคล้าเนี่ยเอามาทำเอามาสานเป็นงานหัตถกรรมของตัวเองได้หรือว่าอาจจะเป็นกล้วยบางชนิดนะอย่างเช่นบ้านคุณรัฐมีกล้วยหินเด่นเป็นพิเศษใช่ไหมปลูกที่อื่นถึงปลูกขึ้นก็จริงแต่ผลผลิตก็อาจจะไม่ได้เท่ารสชาติก็ไม่ได้เท่ารสสัมผัสก็ไม่ได้เท่าถ้าเกิดผลิตมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อยู่ในตัวเนื่องจากว่าพอเอาไปทำที่อื่นเนี่ยถึงทำได้แต่ก็ไม่ดีเท่าค่ะนะแล้วก็อาจจะเป็นพวกตัวเหมือนที่อาจารย์บอกเรื่องของลายผ้าก็คือเป็นวัฒนธรรมจำเพาะของท้องถิ่นนั้นที่เขาสร้างลวดลายเป็นของตัวเองพวกนี้พอผสมรวมๆกันเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นอัตลักษณ์อัตลักษณ์อัตลักษณ์ตั้งแต่วัสดุไปจนถึงผลผลิตในปลายทางเลยสงสัยแต่แรกทำไมไม่เอาเรื่องอาหารมาอยู่ในพันธกิจของศูนย์ด้วยว่าทำไมมันแยกไปเลยจำง่ายที่สุดนะใช่อาหารนี่โอ้โหนะใช่ค่ะอย่างเช่นอันนี้จะต้องถามผอ.นะคะเพราะว่าจะแยกไปต่างหากเป็นเรื่องอาหารซึ่งเพราะว่าอาหารมันมีใหญ่นะมีอยู่แล้วเรื่องของฟู้ดเอคโนมีก็จะมีกันนินนะคะแต่แล้วทีนี้ในพื้นที่เรามันมีข้อจำกัดอย่างนี้ไหมคะตรงที่ว่าถ้าเราดูสถาบันการศึกษาเราเนี่ยมันไม่ค่อยมันต้องบอกว่ามีคณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางศิลปะและการออกแบบได้น้อยค่ะแต่คืออย่างนี้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าเรามีทำเป็นเครือข่ายสถาบันเราเป็นแม่ข่ายซึ่งสถาบันต่างๆตรงนั้นเนี่ยจะมีจุดเด่นมากมากในด้านศิลปะหัตถกรรมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเดียวเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนี้มันเป็นผลงานร่วมที่มีการพัฒนาการร่วมกันได้เราอยากจะขับเคลื่อนและเราพยายามที่จะช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเนาะเพื่อที่จะให้งานเนี่ยชิ้นนี้เนี่ยมันไปไกลกว่านี้นะคะแล้วโดยที่มหาลัยนี่จะต้องพยายามที่จะช่วยแล้วทุกๆมหาลัยที่สถาบันที่บอกเนี่ยสถาบันอีก12สถาบันนะคะจะเป็นสถาบันที่เชื่อว่ามีเรื่องเหล่านี้นี่เยอะมากนะคะมีเรื่องของศิลปหัตถกรรมเยอะมากซึ่งตรงนี้จะมาช่วยสร้างความเข้มแข็งของภาคใต้ตอนล่างนะคะนะตอนแรกคือพยายามที่จะบอกว่าไม่ใช่มหาลัยเดียวนะมอผิดแปลเป็นสถาบันแม่ข่ายนะฮะต่อไปเนี่ยในเฟสต่อไปทุกเครือข่ายที่เป็น12สถาบันเนี่ยเราก็จะพยายามให้เขาเหมือนกับเป็นโนดโนดของเราขยายเครือข่ายเป็นโนดของเรานะเช่นอาจจะมีโนดที่นั่นที่นี่เพื่อที่จะ
สร้างความเข้มแข็งนะของงานค่ะตอนนี้มีโครงการอะไรบ้างที่กำลังทำอยู่คะอาจารย์โครงการที่กำลังจะเริ่มตอนนี้นะคะจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะที่ฟังวิทยุอยู่ที่นี่นะคะมาเข้าร่วมนะเราจะมีพิธีเปิดค่ะแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะในวันที่12มีนาคมค่ะคือสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะซึ่งจะใกล้เคียงกับวันที่เราครบรอบ50ปีของมอนะคะวันที่12มีนาคมนะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่เช้าคือภาคเช้านะคะ9โมงถึงเที่ยงนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ไปดูแล้วเราก็มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ที่เรามีอยู่นะคะพร้อมกับอาจจะมีเรื่องของผู้ประกอบการนะคะที่มาจากทั้งหมด12สถาบันเนี้ยค่ะมาร่วมด้วยนะคะเพื่อที่จะมาจัดโชว์แล้วเราก็จะมีแฟชั่นนะคะที่สำหรับเอาผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยมาทำให้มันเป็นแล้ว7จังหวัดมีที่ไหนสูงสุดที่เป็นตอนแรกนครมั้ยคะอาจารย์ไม่ค่ะตรงนั้นเป็นตอนบนค่ะภาคใต้ตอนล่างก็จะมี5จังหวัดภาคใต้ใช่มั้ยคะบวกกับพัทลุงแล้วก็ตรังเอ้ยถูกครับอ๋อพัทลุงอ๋อตรังนี่บวกมาด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเรามีวิทยาเขตตรังมทรที่ตรังก็มีใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ตอนนี้ที่โชว์อาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะในวันงานมันเปิดก็จะเอามาโชว์ให้เห็นเหมือนกันนะคะหมายถึงว่าที่เขาทำอยู่แล้วที่มันมีอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วค่ะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอนนี้เรามีจัดแสดงแล้วก็เราจำหน่ายไงคะนะคะเราก็จะมีอยู่แล้วที่ศูนย์นะคะตรง LC ชั้น1นะคะกับเราก็จะมีเชิญผู้ประกอบการที่อยากจะเข้ามาคือมาโชว์ส่วนที่เขาทำแล้วก็ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคัดเลือกนะไม่ใช่ว่าเป็น4ดาว5ดาวอย่างเงี้ยค่ะเอามาแล้วก็อันนี้คือโครงการที่จะเร็วๆนี้นะคะแล้วก็อันที่2ก็คือเราจะมีคอร์สอบรมเปิดหลักสูตรอบรมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราประชาสัมพันธ์เพิ่งเริ่มออกไปนะคะจะเป็นการอบรมหลักสูตรแรกเลยก็จะเป็นเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นะซึ่งเป็นวันที่15พฤษภาคมวิทยากรจัดที่ไหนครับเนี่ยจัดที่ที่ที่เนี่ยที่ไหนวิทยากรก็จะเป็นของอุทยานวิทยาศาสตร์แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นอันนี้เป็นเปิดเลยใช่มั้ยครับเป็นอบรมหลักสูตรเราละประมาณ50คนอบรมหลักสูตรอะไรคะอาจารย์หลักสูตรนี่จะเป็นลักษณะการออกแบบผลิตภัณฑ์บ้างบรรจุภัณฑ์นั้นเราจะมีอยู่3หลักสูตรนะคะมีหลักสูตรที่1ออกแบบผลิตภัณฑ์และก็บรรจุภัณฑ์นะคะอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของพอดีอันนี้เราเพิ่งร่างกันนะฮะก็จะเป็นหลายคนยังไม่รู้คณะอุตสาหกรรมเกษตรนี่เขามีภาควิชาออกแบบมีบรรจุออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็น้องๆเคยไปได้รับรางวัลจากเป็นองค์กรที่เขาจัดประกวดนะคะนักศึกษาที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์เขาส่งประกวดด้วยกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมใช่ไหมคะก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นทำเป็นผู้ประกอบการเนี่ยกิจการในเขตภาคใต้ตอนล่างใครก็ได้สมัครเข้ามาที่เป็นผู้ประกอบการที่คิดว่าอยากที่จะมาเรียนรู้และมาต่อยอดในเรื่องของงานที่ทำนี่ว่าเรื่องบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะนะคะฟรีค่ะฟรีเหรอครับค่ะฟรีอันนี้ฟรีเพราะเราได้งบสนับสนุนจากสกอ.อยากส่งในนามสถานีเข้าไปเรียนสักคนจะไปเรียนเนี่ยเหรอคุณปราณีอ๋อคุณปราณีเขามีความสนใจทางด้านการหีบห่อเป็นบรรจุภัณฑ์แล้วเผื่อว่าเดี๋ยวเป็นอดีตพนักงานที่นี่เดี๋ยวจะได้เอาไว้ผลิตผลิตภัณฑ์ของสถานีวิทยุเดี๋ยวจะเอาไปจ้างเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่ทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมใช่ไหมแล้วตอนนี้จริงเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเนี่ยไปดูได้นะคะมันเขาจะมีในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งที่สวยงามมากของศูนย์นี่เองนะคะซึ่งก็ได้มาจากที่เข้าไปอบรมเนี่ยผ่านการอบรมมาซึ่งดูแล้วคือมันมีคุณค่าค่ะหมายถึงว่าของนักเรียนเป็นผลงานของนักเรียนเป็นผลงานของที่เข้าไปผ่านการอบรมคือผู้ที่เข้ามาเรียนกับเรานี่แหละที่เข้าของผ่านจากศูนย์อ๋อศูนย์หมอพอศูนย์กลางศูนย์กลางนะคะแล้วเราก็จะมีหลักสูตรอันที่2ก็จะเป็นหลักสูตรการทำธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซนะฮะหลักสูตรที่3ก็จะเป็นหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพอันนี้เฉพาะเจาะจงไหมคะต้องเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับศิลปะหัตถกรรมไม่เฉพาะเจาะจงใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้คือทั่วเลยเนาะนะคะแล้วก็เปิดเพื่อจะส่งเสริมผู้ประกอบการกิจการในการต่างๆที่สามารถที่จะไปต่อยอดผลิตภัณฑ์เพราะเราต้องการแต่เราจะเน้นในกลุ่มพื้นที่7จังหวัดนะคะ7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างทีนี้
เรื่องศิลปะหัตถกรรมเนี่ยเราเสาะแสวงหาแล้วไปพัฒนาด้วยไหมคะนอกจากโจทย์ที่มีกลุ่มวิสาหกิจชาวบ้านเดินเข้ามาหรือนักวิจัยทำวิจัยมีไปเสาะแสวงหาแล้วก็เข้าไปพัฒนาอันนี้เป็นพันธกิจที่เราตั้งเอาไว้ด้วยไหมคะอาจารย์คะก็มีด้วยนะคะแต่เราอาจจะให้ความสำคัญกับตรงที่เขาคือมันเนื่องจากมันมีสเตตติ้งมีระยะนะคะ ระยะเราก็คงต้องดูว่าคนที่เข้ามาอันนี้จะพูดถึงเรื่องการอบรม ใช่ไหมคะ มันก็จะต้องเป็นกลุ่มเรื่องเป้าหมายของแต่เป้าหมายโครงการนี้เราก็จะมีครอบคลุมไปกลุ่มทุกกลุ่มอะค่ะแต่เราพยายามจะคัดแยกว่าคนกลุ่มไหนที่จะควรหลักสูตรนี้เหมาะหรืออะไรอย่างนี้นะคะค่ะด้วยคราวนี้ในประเด็นด้านที่3คือเรื่องท่องเที่ยว high service value เนี่ยคำว่าท่องเที่ยวจริงๆแล้วกรอบมันค่อนข้างจะมันกว้างเหมือนกันสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวแต่ของเราเนี่ยเราจะเน้นตรงส่วนไหนของเรื่องท่องเที่ยวคะอาจารย์คะค่ะจริงๆท่องเที่ยวเนี่ยเราพยายามที่จะไปผูกกับการใช้สารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการที่จะทำยังไงให้กิจการการท่องเที่ยวเนี่ยหมายความว่าคนเข้าถึงง่ายสะดวกแล้วก็เข้าไปใช้ในเรื่องของบริการต่างๆคือตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางศูนย์เองเนี่ยตอนนี้เพิ่งเริ่มแล้วเราพยายามให้มหาลัยหัดใหญ่เนี่ยที่เขาพยายามที่จะไปขยายโดยที่ไปจัดตั้งมีแอปพลิเคชันนะเป็นแอปพลิเคชันผ่านแอปพลิเคชันนะในการที่จะแล้วก็มีหลายพื้นที่มากเลยที่เขาดูแล้วว่ามีศักยภาพเพียงพอแล้วก็จะทำเป็นธุรกิจที่ต่อยอดธุรกิจเขาอะค่ะพยายามที่จะขยายบริการให้มีความเป็นเขาเรียกมาตรฐานแล้วก็มีคนเข้าไปใช้บริการแล้วก็ประทับใจอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่ประกันใช่ไหมคะที่ประกันใหญ่กสรายกสรายอันนี้กสรายนะคะก็เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการท่องเที่ยวใช่ค่ะสำหรับพื้นที่เฉพาะนั้นๆไปใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ให้ชุมชนเขามีศักยภาพในการทำได้เป็นค่ะคือเราจะเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเข้ามาเป็นเครื่องมือในเขาเรียกว่าในเรื่องการท่องเที่ยวหมายถึงว่าชุมชนก็ทำเรื่องท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ไปสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใช่ใช่พูดถึงประกันใหญ่ที่ก่อสลายนะครับการคืนข้อมูลให้ชุมชนเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้แล้วก็ถ้าเกิดคือจะมีคนฟังที่ตามสถานีวิทยุไปเพื่อไปเป็นผู้ทดลองใช้แอปพลิเคชันอ๋อซึ่งเราจัดไปแล้วใช่ไหมคะจัดไปแล้วนะฮะถ้าเกิดสนใจที่จะติดตามไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยอาจจะบอกข่าวไว้ก่อนล่วงหน้านะครับอาจจะไปได้สักจำนวนหนึ่งนะไปร่วมให้ความเห็นต่อแอปพลิเคชันด้วยแล้วก็ต่อชุมชนด้วยถือว่าเป็นกำลังใจให้แก่ชุมชนด้วยเพราะชุมชนเขาถือว่าเป็นชุมชนที่จัดการท่องเที่ยวด้วยตัวเองแล้วก็มันลึกไปถึงการฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติของเขาอย่างจริงจังด้วยซึ่งมันน่าสนใจมากที่เราเอาเทคโนโลยีไปเติมให้กับคนที่เขาอยากจะทำให้แก่ชุมชนแก่สิ่งแวดล้อมของเขาให้ดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันพัฒนาให้มันลงตัวครับครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยคือเศรษฐกิจภาคของประชาชนก็จะดีขึ้นนะได้มองนะอย่างธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยคิดว่าชุมชนเองได้ประโยชน์เต็มๆนะคะถ้ามีไปเที่ยวแล้วผมว่าอีกอย่างนึงคือมันเป็นการปลดเรื่องพันธนาการด้วยคือที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องการเมืองกับเรื่องความยากลำบากในเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านเนี่ยมันก็ต้องเรียกร้องขอต่อจากภาครัฐตลอดเวลาแล้วก็ต่อไปทางตัวแทนของท้องถิ่นนะไปสู่ส่วนกลางตลอดเวลาขณะที่ถ้าเกิดชุมชนเนี่ยค่อยๆสร้างศักยภาพตัวเองจนเข้มแข็งพอที่จะพัฒนาตัวเองได้เนี่ยโอกาสที่การจะเกิดการพัฒนาท้องถิ่นด้วยแล้วก็พัฒนาการเมืองระบบบริหารประเทศของภาคใหญ่ของเราเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ดีด้วยเพราะมันเข้มแข็งไงนะเพราะชุมชนสามารถดูแลตัวเองได้ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วคราวนี้การแล้วการเป็นแม่ขายเนี่ยหมายถึงว่าในมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะที่เป็นอยู่เป็นเครือข่ายด้วยกันเนี่ยเวลาที่จะทำโครงการวิจัยนี่ต่างคนต่างใช้งบประมาณของตัวเองแต่ว่ามาร่วมกันทำมาเป็นเครือข่ายกันมาเป็นพี่เลี้ยงซึ่งกันและกันหรือยังไงคะอาจารย์คือสกอก็จะให้ทุนเนี่ยสนับสนุนเนี่ยลักษณะที่ว่าเป็นชุด
ในชุดนี้เนี่ยก็จะมีทั้งการให้ทุนวิจัยนะฮะแล้วก็การเปิดศูนย์ตัวนี้นะคะเพื่อในการจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการอบรมนะฮะพัฒนาศักยภาพนะคะโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะอย่างมหาลัยหาดใหญ่เนี่ยก็เขียนเสนอทุนเสนอขอทุนนะฮะจะเป็นอย่างนั้นเราก็จะดูในภาพรวมแล้วก็เป็นในเชิงบูรณาการนะคะว่าเราจะทำยังไงแล้วก็ช่วยกันนะฮะอย่างแต่ละแห่งนี่ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาเพื่อเสนอขอทุนนะฮะคือต้องมีคนอาสาเข้ามาก่อนอาสาเข้ามาก่อนว่าผมอยากจะทำงานนี้เนี่ยแล้วเราก็หรือว่าเรามองเห็นศักยภาพเขาเราก็จะเชิญเข้ามาใช่แต่เขาอาจจะไม่ได้มีศักยภาพทุกด้านพร้อมที่จะทำในสิ่งนั้นซึ่งทางเราก็จะไปหาทางไปเสริมไปสร้างเครือข่ายไปเชื่อมประสานให้สำเร็จได้ใช่ค่ะอย่างเช่นเราก็มีเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของนักวิจัยร่วมมีที่ปรึกษามีอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกับที่สำนักวิจัยพัฒนาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ดูแลว่างานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยอะไรอย่างนี้นะคะของอาจารย์อย่างนี้นะคะให้ทุนให้อะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆเหมือนเช่นก่อสลายก็ชัดเจนนะครับเคยตั้งต้นที่ชาวบ้านแล้วก็นักวิชาการก็คือมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะเข้าไปในช่วงกลางแล้วพอช่วงท้ายๆเรื่องเทคโนโลยีซึ่งทางมอถนัดก็มอก็เอาเทคโนโลยีตรงนั้นใส่เข้าไปนะฮะมันเติมเป็นคนละนิดคนละหน่อยค่ะใช่ใช่แล้วก็ถ้าเป็นโจทย์ที่คำตอบมันจะต้องเป็นงานวิจัยอันนี้เราก็สนับสนุนด้วยใช่ไหมคะถ้าสมมติเขาทำแล้วเจอปัญหาบางอย่างซึ่งมาขอความช่วยเหลือจากนักวิจัยให้ช่วยทำวิจัยและแก้ปัญหาอันนี้ก็เป็นพันธกิจภารกิจของศูนย์ด้วยใช่ไหมคะของสำนักวิจัยและพัฒนาเป็นพันธกิจอยู่แล้วตรงนี้เป็นภารกิจแล้วเราก็มีภาคเอกชนในหลายๆส่วนที่เข้ามาแล้วก็เพื่อมีโจทย์แล้วก็มาให้นักวิจัยหานักวิจัยทำอันนี้ก็มีอยู่แล้วค่ะนี่เป็นงานประจำของสำนักวิจัยและพัฒนาตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักการวิจัยและนวัตกรรมนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะหลังจากโครงการเราก็ตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยนะคะนะคะเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการนี่คือวันที่12มีนาคมนะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าใครสนใจก็รอฟังข่าวจากศูนย์ได้เพราะว่าจะมีการอบรมอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะใช่ส่วนใหญ่จะฟรีด้วยนะคะพี่ค่ะส่วนใหญ่จะฟรีเริ่มอบรมกิจกรรมแรกนี่เดือนไหนนะคะวันที่15พฤษภาค่ะเรากำหนดวันละ15พฤษภาสภาคมปีนี้ค่ะแล้วศูนย์มีเพจมีอะไรไหมคะเราจะติดต่อติดต่อยังไงคะตอนนี้เรามีตอนนี้เพจรู้สึกว่าเพจเดี๋ยวต้องถามน้องแต่ว่าเรามีอีเมลแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะคะในการติดต่อค่ะคือตอนนี้ชื่อย่อของศูนย์ง่ายๆเลย UCC ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์แต่ UCC ของเราเนี่ยทำยังไงที่จะเป็นให้เห็นว่าเป็นของบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ใส่3ตัวลงไปตรงกลางด้วยนะฮะเป็น UCC LSB นะคะ LSB ย่อมาจาก Lower Southern Branch ค่ะนะคะเพราะ UCC ตอนนี้ทั่วประเทศมีโลโก้เหมือนกันอ๋อเหรอใช่ค่ะว่า UCC เหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็น UCC เหมือนกันนะคะแต่เราจะทำยังไงให้เป็นโลโก้ก็คือโลโก้จะต้องมียูนิคนิดนึงก็คือว่าต้องเพิ่ม lower southern branch นะคะซึ่งเรากำลังจะพัฒนาตัวโลโก้เหล่านี้แสดงว่าถ้าภาคเหนือก็จากก็จะอาจจะมีเขาอาจจะใช้ชื่ออื่นค่ะเขาอาจจะใช้ชื่ออื่นอันนี้แต่ว่าเป็น UCC เป็น UCC เหมือนกันแต่อาจจะมีห้อยท้ายอะไรค่ะคราวนี้เรามีเข้าไปชมได้นะคะในgmail.com นะคะเป็น uccpsu@gmail.com ค่ะค่ะนะคะค่ะ uccpsu@gmail.com นะคะค่ะแล้วก็หรือจะโทรศัพท์ติดต่อนะคะก็ถ้าเบอร์มหาวิทยาลัยนะคะ0ก็282290ถ้า4ตัวก็2290นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่นั่นนะคะผมเจอเพจแล้วเจอเพจว่าอะไรคะเพจชื่อศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่างอ๋อชื่อภาษาไทยเลยใช่ใช่ตรงๆเลยครับแต่ว่าตัวรูปโปรไฟล์เนี่ยเป็น UCC อยู่ค่ะครับแต่ว่าชื่อนี้ภาษาไทยเลยครับพิมพ์ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์วัดเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างอ๋อใช่ใช่ใช่โอเคอันนี้ใช่แน่นะเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีชื่อเพจที่บางทีใช่อันนี้ล่าสุดใช่แล้วก็คือใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์มือถือนะคะ098นะคะ727
7227 2560ค่ะ7272560ค่ะนะคะเดือนพฤษภาจะอบรมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ค่ะอันนี้ก็ฟรีนะคะฟรีนะคะรับจำกัดกี่คนนะคะอาจารย์50คนค่ะ50คนนะคะค่ะอันนี้เราไม่ได้กำหนดต้องมีพื้นฐานเรื่องออกแบบอะไรมาก่อนไหมคะเดี๋ยวต้องถามรายละเอียดกับน้องที่รับผิดชอบนะคะนะคะแต่ยังไงก็ตามโทรเข้าไปนะคะนะติดต่อเข้าไปนะอันนี้พูดจริงนะเดี๋ยวผมจะฝากไปคนนึงทำไมไม่ไปเรียนเองคุณบัญชรทำไมไม่ไปเรียนเองเอ้าคุณประณีเขามีพื้นฐานอยู่แล้วไม่ต่อยอดอัจฉริยภาพที่มีอยู่ในตัวได้ในงานนี้เขาอาจจะบอกว่าไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็ได้ใช่ไหมคะออกแบบงั้นก็สองคนง่ายนิดเดียวเพราะว่าบรรจุภัณฑ์นี่คือเพิ่มมูลค่าแล้วเพิ่มยอดขายด้วยนะค่ะง่ายถ้าอย่างที่ชัดเลยผมว่าไม่ใช่แค่นั้นนะครับถ้าเกิดบรรจุภัณฑ์นั้นนะทำจากวัสดุท้องถิ่นมันสามารถสร้างอาชีพให้คนอื่นคือไม่ใช่แค่เรามีอาชีพคนเดียวเราสามารถสร้างอาชีพให้คนอื่นได้ด้วยมันผมว่ามันส่งแรงกันอ่ะครับคือรู้สึกอันนี้จะเกี่ยวข้องกับมอเหมือนกันเดี๋ยวนี้คุณบัญชรเห็นของฝากแม่จู้ไหมที่ภูเก็ตไหมที่เป็นเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะที่มันอยู่ในกล่องรูปทรงอาคารชิโนโปรตุกีสเนี่ยครับอ๋อเห็นแล้วเห็นไม่เป็นกล่องกระดาษอ่ะมีคนให้แล้วส่งไม่รู้ไปงานแถลงข่าวใช่อะไรสักอย่างแหละคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นถ้าเป็นใส่ถุงเดิมๆคนก็จะเฉยๆใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยกล่องเล็กๆบางคนซื้อให้เหมือนสะสมคอลเลกชันนะเพราะว่าในแต่ละกล่องมันรูปแบบภายนอกไม่เหมือนกันไม่ทิ้งขยะกลายเป็นแล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วยเพราะข้างหลังเนี่ยมีที่ให้หยอดเหรียญได้ด้วยเหมือนกระปุกออมสินนะนี่ก็เป็นได้รับรางวัลด้วยรางวัลใช่ค่ะได้รับรางวัลด้วยแล้วก็คือเดี๋ยวนี้ข้างในก็อร่อยข้างนอกก็ไม่ได้ทิ้งแล้วสะสมได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวอาคารที่มันเป็นหลายแบบอย่างเงี้ยอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของบรรจุภัณฑ์จริงนะถ้าเกิดคนถ้าเกิดเขาใช้สเกลเดียวนะอาจจะไม่ใช่กลุ่มเดียวบริษัทเดียวก็ได้คือถ้าหลายๆที่เนี่ยร่วมทำกันให้เป็นคอลเลกชันสมมติว่าแบบบ้านภาคอีสานอะไรประมาณนี้นะก็ทำเหมือนกันแล้วก็ใช้ในสเกลเดียวกันแล้วก็พอมาเรียงกันนี่มันสามารถทำได้เป็นเมืองทั้งเมืองอย่างเงี้ยผมว่ามีคนสะสมแน่นอนรับรองนะถ้าทุกท้องถิ่นทำใช่ค่ะเพราะสำหรับตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าบรรจุภัณฑ์สวยก็ชอบแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบรรจุภัณฑ์มันก็จะกลายเป็นขยะสวยตอนนี้อีกชั่วโมงนึงแล้วก็ทิ้งเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไงญี่ปุ่นที่เราชมนักหนา ญี่ปุ่นชมนักหนาว่าโอ้โหบรรจุภัณฑ์เขาสุดยอดเลย ก็คือ1เชือกผูกแกะออกมาปุ๊บไปทำอะไรต่อเนี่ยกล่องชั้นที่1เป็นฝาก่อนแล้วก็มีตัวฐานใช่ฝาครอบอยู่ถอดไปแล้ว3ชิ้นแล้วนะปุ๊บข้างในมีกล่องเล็กน้อยเล็กๆอีกเพราะใส่อย่างละชิ้นอย่างละชิ้นดีจังน่ารักจังเอาแกะกล่องเล็กเป็นซองยังไม่ได้กินเลยแกะซองออกมาจะได้กินมาจะได้กินเป็นขยะไม่รู้กี่ชิ้นแล้วแต่เราคิดว่ามันสวยมันก็สวยไงเราก็อยากซื้อไงบอกว่าโอ้สวยดูน่าชื่นชมแต่ว่าถ้ามองไปลึกๆแล้วเหล่านั้นเนี่ยเป็นขยะหมดเลยนะเป็นขยะเกือบทั้งหมดยกเว้นกล่องจะเอามาใช้ประโยชน์ได้บ้างแต่ว่าถ้าคิดก่อนเลยว่าบรรจุภัณฑ์นั้นเราคิดเลยว่ามันสามารถเอามาใช้ได้ถ้าคนไม่ตั้งใจจะทิ้งอย่างๆเนี่ยทิ้งมันไม่ลงหรอกอะไรประเภทเนี้ยนะค่ะค่ะที่ถามอาจารย์วันนี้ว่าไอ้รวมทั้งตรังหรือเปล่าเพราะว่านานมาแล้วที่เคยทำงานอยู่ที่ตรังนะเคยทำงานกับกลุ่มชาวบ้านที่เขาเตยปานันมาทำหมุกครับทำพวกหมุกอ่ะกระปุกหมุกคือกระปุกไหมเออหมุกคือกระปุกนะสอบนั่งสอบนอนแล้วมันสวยๆมากแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่ามันมีสอบนั่งจากเตยปานันที่อายุเกือบร้อยปีอ่ะเออคือมันโอเคมันยังเสื่อมสภาพบ้างแต่มันอยู่ได้เพราะว่าสอบนั่งเขาไว้ใส่ข้าวสารสมัยก่อนนะคะจากเตยปานันเลยฝีมือนี่คือเป็นของคนแก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้านนั่งทำกันเนี่ยค่ะแล้วก็อันไม่กี่บาทปัจจุบันแต่ว่ามีเหมือนกันที่ฝรั่งเขามีคำสั่งจากต่างประเทศมานะคะเอามาสั่งซื้อไม่รู้เอาไปใช้หรือเอาไปขายเนาะนั่งทำเสือทำหมูกันไม่รู้ทุกวันนี้เนี่ยยังทำกันอยู่หรือเปล่าแล้วอย่าย้อมนะอ๋อใช่ใช่ต้องย้อมสีธรรมชาติเหมือนที่ทะเลน้อยมีปัญหาน้ำเน่าเสียแต่เขามีปัญหาว่าเขาใช้สีธรรมชาติย้อมไม่ได้เพราะว่าผิวมันลื่นมันย้อมไม่ติดแต่ว่าจริงๆใช่ไหมเขามีเทคนิคแต่เขาก็จะมีวัสดุเทคนิคเรื่องการบดเรื่องการทำตำหนิที่พื้นผิวแล้วก็ให้สีมันติดแต่ว่ากำลังบอกว่าที่ทะเลน้อยเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำเสียจาก
การย้อมศาสตร์เนี่ยย้อมศาสตร์จูดเนี่ยมันลงไปในทะเลน้อยแล้วก็ทำให้กุ้งหอยปูปลานี่มันตายนะสภาพเสียแล้วก็กลายเป็นน้ำเหม็นอะไรทั้งหลายชาวบ้านบอกว่าแล้วถามชาวบ้านว่าไม่ย้อมไม่ได้หรือชาวบ้านว่าไม่ได้มันไม่สวยในขณะที่ถ้าฝรั่งเขาซื้อเขาไม่หยิบแบบสีเลยเขาหยิบแบบธรรมชาติเลยแบบที่ย้อมโคลนนะฮะเขาหยิบแบบที่ย้อมโคลนเขาไม่หยิบแบบที่ย้อมสีเลยเหมือนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราสามารถสร้างทัศนคติใหม่ให้ชาวบ้านได้ค่ะนะแล้วก็หรือก็เป็นโจทย์นักวิจัยสิคะอ่าใช่ใช่ใช่ว่าจะใช้สีธรรมชาติให้ติดได้ยังไงหรือจะเอาสีแบบไหนอะไรเป็นมันมีกระบวนการทางการสร้างความคิดใหม่ให้ชาวบ้านไหมว่าไม่ต้องย้อมทำอย่างอื่นที่มันไม่ย้อมอ่ะแล้วมันขายดีกว่าราคาแพงกว่าด้วยค่ะถ้าอยากไปชมผลิตภัณฑ์นี่คือมีโชว์ด้วยจำหน่ายด้วยนะคะอยู่ที่ชั้นหนึ่งตึก LRC ด้านขวามือค่ะชื่อห้องอันนี้คือใต้ห้องสมุดใต้ห้องสมุดใช่ค่ะใต้ห้องสมุดเข้าไปเห็นยามแล้วก็ขวามือนั่นเลยอยู่ข้างเซเว่นใช่ไหมคะใช่อยู่ข้างเซเว่นก็อ๋ออยู่ข้างเซเว่นนะคะกับอันนี้ต่อไปชื่อบอกว่าจะติดหูขึ้นนะคะ UCC นะคะ UCC ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ประณีสงวัฒนารองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมม.อ.ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่างม.ค่ะปิสปากาแฟนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟ